ช่วงนี้สถานการณ์การเมืองมันก็มีพรรคการเมืองที่เสี่ยงที่จะถูกยุบพรรคของตรงนี้เราประเมินที่ทางการเมืองตรงนี้ยังไงครับผมคือเรื่องยุบพรรคเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้นำไปสู่การแก้ปัญหาอะไรเลยแล้วไม่ได้นำไปสู่ชัยชนะของฝ่ายไหนด้วยฝ่ายที่อาจจะรู้สึกว่าได้ประโยชน์จากการมีพรรคหนึ่งพรรคใดถูกยุบก็พิสูจน์มาแล้วตั้งแต่ยุคไทยรักไทยยุคพลังประชาชนหรือกระทั่งยุคอนาคตใหม่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะได้ประโยชน์จริงฝ่ายที่ถูกยุบแม้ว่าจะได้แรงสนับสนุนจากประชาชนเพิ่มทุกพรรคที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยแต่ก็บอบช้ำไม่ใช่น้อยในการทำงานทางการเมืองเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมนะครับผมเอาใจช่วยและผมหวังใจว่าจะไม่มีการตัดสินยุคพรรคการเมืองไหนๆขึ้นมาอีกแต่นั่นคือความหวังนะครับถ้าประเมินตามข้อเท็จจริงก็คงเห็นเหมือนหลายฝ่ายว่าสถานการณ์ของพรรคก้าวไกลก็อยู่ในช่วงที่มันล่อแหลมมากสำหรับการจะเผชิญคำพิพากษาดังกล่าวก็เชื่อว่าแกนนำกรรมการบริหารและสมาชิกของพรรคก้าวไกลเขาคงกำหนดวิธีการรับมือแล้วก็คงจะมีแนวทางที่จะเดินหน้าต่อไปดังนั้นผมว่าดีหนึ่งประเภทหนึ่งเรื่องยุบพรรคมันไม่ควรจะมีขึ้นอีกแล้วแล้วก็มันควรจะมีการพิจารณาในชั้นของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในชั้นของการพูดเรื่องตัวบทกฎหมายด้วยว่าการเขียนกฎหมายให้อำนาจในการยุบพรรคการเมืองได้อย่างเช่นที่เป็นมาเนี่ยมันก็ควรจะยุติได้เสียที